นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ thaimidi.com ช่วงอร่อยรอบโลกหลากหลายความอร่อยกับสุดยอดมัทฉะสไตล์เฟรดดิชแนลเจแปนห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จันทบุรีกับร้านคาเฟ่มัทฉะที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากความรักมัทฉะโดยผสมผสานการตกแต่งร้านที่เน้นความเรียบง่ายและคลาสสิกเสมือนได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มมัทฉะแบบแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นที่ถูกชงด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและลงตัวเป็นยังไงล่ะคราวที่พี่เอ๋ใจดีพามาญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมเราอยู่ที่จันทบุรีคุณผู้ชมครับบ้านคุณนิรุตอยู่อำเภอเมืองคุณผู้ชมครับอยู่ที่ร้านคินมัทฉะโอ้โหทำไมต้องคินมัทฉะว่าชาเขียวมัทฉะชาเขียวใช่คุณผู้ชมแต่แน่ๆคนนี้มั่งเจ้าของร้านชื่อนายคินหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนเจอที่นี่แหละนี่คุณเอาจริงๆครับนี่คืออะไรครับคุณนิรุตครับเขานี่คือไบโอซินครับไบโอมันก็คือเรื่องของที่ไม่มีเคมีครับก็คือพวกไบโอซินนี่ก็คือซินเทคเป็นจุลินทรีย์ตัวดีทั้งหมด15ชนิดด้วยกัน15ชนิดเลยวันนี้เราอยู่ที่คินมัทฉะคุณผู้ชมครับคินมัทฉะนี่อยู่กลางเมืองอำเภอเมืองจันทบุรีเลยกลางมหานครแห่งผลไม้นะครับมาเปิดร้านมัทฉะที่นี่นะครับมัทฉะคือชาเขียวต้องเรียนแบบนี้ว่าการนั่งดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะฮะประเทศเราเนี่ยหลังๆนี่เรานิยมกระแสกาแฟสดนะครับสำหรับคนทานกาแฟสดเนี่ยไปเมืองไหนก็จะมีร้านกาแฟสวยๆชิคๆชิวๆนั่งทานประจำเมืองไม่ว่าอำเภอเล็กๆตำบลเล็กๆริมน้ำที่ไหนเชิงเขาที่ไหนมีร้านกาแฟหมดทีนี้จะมีอีกโลกหนึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่รักการรับประทานเครื่องดื่มเหมือนกันแต่เขาไม่ดื่มกาแฟกันมีร้านชาแบบนี้นี่คือมัทฉะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟนะครับคือบอกแล้วมัทฉะมีคาเฟอีนเหมือนกาแฟหรือเปล่าแต่มัทฉะนี่มีคาเฟอีนเหมือนกันนะครับแต่มีไม่มากคนที่นั่งทำงานในร้านกาแฟร้านชาแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมซึ่งมันก็แข็งแรงมากเนื่องจากญี่ปุ่นอยู่กับชามานานเราเดินทางไปญี่ปุ่นทานหลายแบบเลยเพราะชาเขียวเข้ามาญี่ปุ่นนานมากกลายเป็นประเพณีวิธีการดื่มกันมาเป็นพันๆปีมีตั้งแต่พระในวัดใช่โหมีพิธีดื่มชาที่แก้วชาใหญ่ๆขนาดนี้โอ้โหไปเลยเราไปดื่มกันมาแล้วครับหรือไปร้านชาที่คุณผู้หญิงที่มีความรู้เรื่องการชงชานะครับที่ญี่ปุ่นอิเบโรนั่งอย่างนี้เลยเป็นต้นก็มีพิธีการชงชาคือชากับญี่ปุ่นนี่อยู่คู่กันมานานวันนี้คินมัทฉะเอาออริจินอลแท้ๆนะครับมาไว้ที่จันทบุรีนี่เลยโอ้ขอบคุณครับมัทฉะลาเต้ครับอันนี้มัทฉะเต้ลาเต้โอ้โหกินแปลว่าอะไรครับพี่ครับกินแปลว่าทองครับนี่ไงเอาชาเขียวทองคำขอบคุณมากครับคุณชมเด็กเสิร์ฟที่นี่น่าตาดีมากก็ใครเด็กเสิร์ฟไปเรียกเขาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเสิร์ฟนี่น่าตาดีน้องชื่ออะไรครับผมชื่อชุบครับนี่ชุบพี่ชุบเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เหรอครับเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยครับด้วยเพราะว่าไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแล้วเป็นอะไรอีกครับเป็นเจ้าของนั่นว่าแหละโอ้โหเอาอันไหนเป็นเจ้าของต้องรู้ละอันนี้คืออะไรครับชาเขียวมัทฉะมะปี๊ดครับนั่นอยู่เมืองจันทน์ต้องมีมะปี๊ดนี่คือมัทฉะมะพร้าวครับมะสองมะมะปี๊ดกับมะมะพร้าวอ๋อนี่อะไรครับมัทฉะบานอฟฟี่ครับบานอฟฟี่ปกติบาร์ลอฟฟี่จะไม่ได้มีมัทฉะเข้ามาแต่เอามัทฉะมาใส่ส่วนใหญ่จะเป็นผงโกโก้ผงอะไรประมาณนั้นขอบคุณมากนะครับถ้าอย่างนี้ที่เราคุ้นเคยก็คือมัทฉะตัวนี้ที่เราคุ้นเคยนั่นไงเนี่ยนะชาเขียวจะเป็นสีประมาณอย่างนี้นวลนวลเขียวนวลนวลนี่แหละเป็นลาเต้ชิมอันนี้ก่อนคือชาเขียวใส่นมอันนี้เขาเป็นฟิวชั่นขึ้นมาหมดครับเดี๋ยวเราลองลองนี่ก่อนนะแบบญี่ปุ่นชนฮะการดื่มชาชาร่วมสาบานถ้วยชานี่ก็สำคัญนะฮะมีการหมุนชมความสวยงามมีห้องการสอนผมว่าต้องดูดื่มชานะครับห้องไว้เท่าดอกรับแขกมีสวนให้ดูแบบนี้นี่คือวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแท้ๆเลยคุณผู้ชมครับชาเขียวยังคงความขมของเขาอยู่นั่นคือคุณสมบัติของเขาชาเขียวต้องขมแต่นี่จะมีหวานตามตอนหลังเนื่องจากเป็นนมสดที่เขาใส่มาหอมนมผมได้กลิ่นลมควันหน่อยๆมีโน้ตมาโน้ตประกอบเขาบอกถึงที่มาของโอชิโร่ใบชานี้นะครับฟุกุโอกะตั้งชื่อมาให้เรามีความเข้าใจได้ง่ายเขาใช้คำว่า New Balance นะครับก็คือการดื่มที่มีความสมดุลประมาณนั้นนะครับรสชาติที่ผมดื่มเข้าไปเนี่ยเขาใช้คำว่าลาเต้มันก็คือการเอาฟองนมฮะไปใส่เพื่อให้เกิดความมันและกระทานง่ายแต่ว่าปริมาณที่ใส่เข้าไปมันไม่ได้ไปกบความ
เข้มข้นหรือกลิ่นของชาเขียวที่ถูกบดมาเป็นผงนะครับที่นำมาจากเมืองต่างๆของญี่ปุ่นของคุณยุรุ่นมาจากฟุกุโอกะฟุกุโอกะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีลักษณะของการสร้างการเรียนรู้ในการดื่มคือมีตัวโน้ตแบบนี้นะครับเป็นเทสโน้ตมาให้นะครับเพื่อให้เราทานได้ด้วยแล้วก็ค้นหารสชาติไปด้วยว่ารสชาติเนี่ยมาตามเทสโน้ตที่เขาว่าไหมเขาโน้ตมาให้ว่ารสชาติไปทางไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆทานไปตัวที่ดื่มง่ายก็จะมีการแนะนำแต่ทีนี้มาที่นี่คุณผู้ชมครับต้องใจเย็นๆหน่อยเนื่องจากว่าชาแต่ละถ้วยเนี่ยใช้วิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากมากนะฮะชามัทฉะที่ใส่มะปี๊ดนะฮะในบ้านผมว่าเรียกว่าส้มจี๊ดครับนี่ไงผมว่ารู้จักเพราะคุณนิรุตเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่ามะปี๊ดนี่คืออะไรนะฮะตัวอย่างมาจากจันทบุรีเกษตรแฟร์ปลูกที่นี่เยอะนะครับเอามาอยู่ในแก้วรวมกันกับญี่ปุ่นมีความเปรี้ยวหวานของส้มจี๊ดหรือมะปี๊ดแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปทำลายความเป็นมัทฉะได้แต่ท้ายสุดแล้วก็มาแพ้ส้มมะปี๊ดเรานี่เองนี่เป็นมะพร้าวนะครับนี่คือแบบที่3ผมว่ามะพร้าวนี่มันแน่กว่ามะปี๊ดแท้มาคนละทางเลยเขากินชาเขียวหมดเลยอ่ะเขาอยู่ด้วยกันได้เลยเพราะว่ามะพร้าวเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆเป็นสิ่งคล้ายๆชาเนี่ยเขาบอกว่ามาด้วยกันเนี่ยพอดีเลยเนี่ยเขาเสร็จเลยที่นี่มีขนมอีกหลายอย่างที่เดียวเป็นขนมญี่ปุ่นแท้ๆนะครับอันนี้เริ่มต้นที่จังโง่ก็คือเจ้าแป้งที่มีน้ำซอสราดแล้วก็มีเสียบไม้ไว้อย่างนี้มาเชิญครับคุณสองอันบองสองอันบองผมเอาอันที่สองไม่หวานนะฮะชื่อเต็มๆก็คือชิราธรรมะดังหกนะฮะจะมีหลายแบบทีเดียวแบบของดังหกแป้งเย็นๆนะฮะมีเจ้าผงน้ำตาลคล้ายๆน้ำอ้อยเมืองจันน่ะแล้วก็มีน้ำราดนะฮะคล้ายๆคาราเมลนั่นแหละคุณผู้ชมราดแล้วมีกลิ่นเฉพาะเขาโมจิหยดน้ำครับโอ้โหเป็นหยดน้ำจริงๆโอ้ยคุณผู้ชมดูนี่ดูตาคุณมานี่ไม่น่าผ่านไปทางนู้นเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณจะไม่เตือนเมียนี้ด้วยตัวลาดเนี่ยเขาไม่ลาดให้รู้แก้ตลอดอันนี้อาจจะดีขึ้นให้คุณรถแก้ตัวอีกรอบครับหน้าตาเป็นโอ้โหสิ่งดีๆมันต้องให้คุณขอบคุณครับขอบคุณครับก็ดูดีหน่อยคล้ายๆขนมไทยเรานะคล้ายๆไหมครับโดยเฉพาะตัวน้ำลาดและน้ำตาลที่เคี่ยวมาเนี่ยฝรั่งแล้วฝรั่งมาตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับส่วนใหญ่จะอยู่ร้านกาแฟนะฮะแต่ข้างบนนี้โรยไปด้วยช็อกโกแลตอะไรต่างๆแต่อันนี้ก็โรยด้วยชามัทฉะโรยด้วยมัทฉะแล้วรองด้วยมัทฉะอ้าวนั่นซึ่งเราจะเห็นเป็นกาแฟหรือช็อกโกแลตอยู่เนี่ยครับเจ้าขนมของฐานนี้มานี่เป็นมีความเป็นครีมชีสคุณผู้ชมครับมีความเป็นครีมชีสน่าจะทานของขมๆพวกนี้ได้ดีเพราะว่ามีความมันแล้วก็มีความหวานนะมันหวานทานกับพวกของที่เนี่ยพวกนี่มาปีนี่เข้ากันเลยตัดกันไปตัดกันมาอันนี้อร่อยเลยออกแบบมาเข้ากันกับชาดีอันนี้อร่อยครับเป็นพุดดิ้งชาเขียวที่อร่อยเลยอร่อยๆทานเข้าไปเป็นผมรู้สึกมีมัทฉะที่ตัวรสชาติไปทางเหมือนกับสาหร่ายทะเลอ่ะอร่อยมากนะฮะมีความเป็นสาหร่ายทะเลลอยออกมาด้วยอันนี้นี่คือวาราบิโมจินะฮะคุณผู้ชมครับเนื้อขนมเหนียวเพราะตัวน้ำราดอร่อยน้ำตาลอ้อยอันนี้กับน้ำตาลปี๊บไม่ท็อปปิ้งเหมือนกันนะฮะทั้งสองอย่างผงอันนี้อร่อยน้ำเชื่อมเหมือนกันแต่ว่าตัวเนื้อแป้งคนละอย่างนะฮะอันนี้จะออกนิ่มกว่าอันนี้ก็อร่อยเย็นแล้วก็สดชื่นนะฮะเนริกิรินี่
เป็นขนมญี่ปุ่นเป็นขนมโบราณนะฮะอันนี้มีไส้ครับมีทั้งไส้ส้มยูสุนะฮะยูสุครับตัดมาใช่ไหมตัดมาเป็นโอ้ไส้ไข่แดงนี่นะครับคุณผู้ชมมาเป็นแป้งนิ่มๆก่อนเวลาขนมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแป้งหวานมากอันนี้แป้งก็จืดเมื่อกี้เรากัดเข้าไปก็จืดมากส้มเนี่ยต้องนึกถึงโมจิต้องเป็นถั่วแดงหมดเลยนะฮะคือด้านนอกคุณผู้ชมเป็นแป้งที่ผสมถั่วเหลืองคุณผู้ชมฮะแต่อันนี้เป็นไส้ถั่วแดงครับนะฮะเราดูเรื่องหวานกว่าเลยอ้าวโอ้โหมาเร็วเลยเนาะอุ้ยครับเป็นอะไรนะครีมโทสอันนี้แบบญี่ปุ่นเปล่าครับครีมครับจริงเป็นของแบบทางร้านครับอันนี้ที่เด็ดมักอยู่ท้ายสุดเสมอหอมเนยมากอร่อยทานเนยก่อน